พี่น้องครับมีใครบ้างครับที่รักคริสจกักรแห่งนี้ครับมีใครรู้สึกอย่างนั้นจริงๆช่วยยกมือขึ้นหน่อยครับวันนี้ผมอยากจะมาเทศนาในหัวข้อที่มีความสําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งคือเรื่องของคริสจกักรวันนี้ผมอยากจะมาเทศนาในหัวข้อที่ส่วนผมชอบที่สุดหัวข้อหนึ่งคือเรื่องของคริสจักรของพระเยซูพี่น้องครับคริสจักรเป็นแ,แก้วตาดวงใจของพระเจ้าพระเจ้านั้นทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้ค,คริสจักรมา พรงนั้นทนุถนอมหววแขนจะปกปักรักษาและดูแลมันเสมอไปเอเมนไหมครับพี่น้องครับนละนี่ผมคาดหวังว่านี่จะเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันมีใครบ้างครับที่วันนี้ท่านพร้อมแล้วที่จะฟังพระเจ้าของพระเจ้าครับยกมือขึ้นหน่อยครับมีหลายคนนะครับวันนี้ผมจะมาเทศนาในพระธรรมสดุดีบทที่87ข้อที่1ถึง7นะครับพระธรรมสดุดีบทที่87ข้อ1ถึง7 เมื่อปุ๊บแล้วเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระเจ้าของพระเจ้าเราจะอ่านข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยกันครับเชิญครับพร้อมแล้วหรือยังครับรากฐานของพระองค์อยู่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าทรงรักประตูซีโยนมากยิ่งกว่าที่อาศัยแห่งใดๆของยาโคบโอนครแห่งพระเจ้าเอ๋ยเขากล่าวสรรเสริญเธอในบรรดาผู้ที่รู้จักเราเราระบุชื่อราหับคืออียิปต์และบาบิโลนดูเถิด ฟิลิสเตียไทระและเอธิโอเปียเขากล่าวกันว่าผู้นี้เกิดที่นั่นและเขาจะพูดเรื่องซิโยนว่าผู้นี้แหละผู้นั้นเกิดในเมืองนั้นเพราะองค์ผู้สูงสุดนั่นแหละจะสถาปนาเมืองนั้นไว้ขณะที่พระเจ้าทรงจดชนชาติทั้งหลายพระองค์ทรงบันทึกว่าผู้นี้เกิดที่นั่นนักร้องและนักเต้นรํากล่าวกันว่าน้ำพุทั้งสิ้นของเราอยู่ในเธอทะเลาะสานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเพราะคมภีรทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้า เป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนที่ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่างฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคําของพระองค์จะสูญหายไปสักขีหนึ่งก็หาไม่ได้ขอพระเจ้าทรงโปรดเป็นผู้ที่เทศนาให้กับประชากรของพระองค์นั้นได้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะตรัสกับเขาเราขอพระเจ้าทรงหนุนจิตชูใจเขาขอพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างคริสตจักรแห่งนี้ ขอพระเจ้าเป็นผู้ที่ดูแลคริสตจักรแห่งนี้เข้ามืยฐานกับพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องครับผมเป็นคนที่เดินทางต่างประเทศบ่อยนะครับขอบพระเจ้าที่มีสิทธิพิเศษในการที่จะไปรับใช้ในหลายที่หลายแห่งเวลาที่เดินทางไปในที่ต่างๆนั้นก็หลายครั้งก็แวะนะครับไปดู คริสจักรตรงน้นบ้างคริสจักรตรงนี้บ้างทั้งคริสจักรที่เป็นในสมัยปัจจุบันและคริสจักรที่เป็นโบราณสถานนะครับเห็นถึงความอลังการต่างๆมากมายพี่น้องครับผมอยากจะให้พี่น้องได้ดูรูปหลายๆรูปที่เป็นภาพของคริสจักรนะครับที่ผมได้พยายามหามาให้พี่น้องดูหลายที่ก็ได้เคยไปนะครับอยากจะให้แสดงภาพเหล่านี้นะฮะพี่น้องครับนี่เป็นคริสจักร อันนี้น่าจะเป็นน็อตดามที่ฝรั่งเศสนี่มาดูนี่ดูโมนะครับที่มิลานอิตาลีนะครับอันนี้เป็นคริสจักรนะครับเซนเปอร์ซูน่าจะชื่อนี้นะครับอยู่ที่รัสเซียนะครับที่มอสโกนี่เซนพอลที่ลอนดอนนี่เซนปีเตอร์ที่วาติกันอันนี้อยู่ที่โคลอมเบียนะครับจำชื่อไม่ได้อันนี้อยู่ที่นอร์เวย์นะครับมีไม่เอ่ย โอเคพี่น้องครับนี่อยู่ที่กรีซนะฮะพี่น้องครับนี่คือภาพเซตแรกที่ให้พี่น้องดูภาพเหล่านี้เป็นที่เป็นภาพของคริสจักรมหาวิหารนะครับที่ใช้เวลาสร้างนับร้อยปีหลายที่หลายแห่งใช้เวลาสร้างนับเป็นร้อยปีนะครับใช้เงินทุนมหาศาลใช้กําลังคนมหาศาลใช้จิตกรสถาปนิกวิศวกรชื่อดังของโลกกว่าที่จะสร้างคริสจักรเหล่านี้ขึ้นมาได้พี่น้องครับภาพ ที่พี่น้องเห็นเมื่อสักครู่นั้นเป็นภาพของของที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนหลายคนนั้นได้เคยไปเที่ยวชมมานะครับแล้วก็มีความรู้สึกตะลึงถึงความโอ้อาตรการตาของคริสจักรเหล่านี้นะครับผมจะให้ผมอยากบอกอยากจะบอกว่าสถานที่หลายแห่งที่ได้เคยไปที่แสดงให้พี่น้องดูนั้นปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ในสมัยก่อน,นเป็นที่ที่คนเขาเป็นนมัสก,การพระเจ้าอย่างมากมายแต่ว่าปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช้เงินประมาณสัก5ยูโรถึง10ยูโรนะครับพี่น้องก็สามารถเทียบปีนขึ้นไปที่ยอดมหาวิหารได้ทุกวันนี้มีคนนมัสก,การในในอาคารบางแห่ง,ท,ง,ท,งทั้งทั้งที่จุได้เป็นพันสองพันคนแต่ก็มีคนนมัสก,การประมาณเพียงแค่30คน50คนนะครับและหลายครั้งก็เป็นคนสูงอายุกำลังคิดอยู่ว่าเมื่อหมดคนที่อยู่ในช่วงอายุนั้นไปอะไรจะเกิดขึ้น นะครับนี่เป็นเป็นสิ่งที่เป็นคำถามนะครับสำหรับคนหลายๆคนผมอยากจะให้พี่น้องดูภาพนะครับที่อยู่ในเซตที่สที่เตรียมให้กับพี่น้องดูครับพี่น้องครับนี่เป็นคริสจักรที่อยู่ในสแกนดิเนเวียนะครับน่าจะอยู่ในสแกนดิเนเวียถ้าผมจำไม่ผิดน่าเป็นสวีเดนนะครับภาพอีกหมวดนี้ที่แสดงให้พี่น้องดูคือคริสจักรหลายแห่งที่ถูกขายทอดตลาดเนื่องจากไม่มีคนนมัสก,การพระเจ้าแล้ว ศาสนาจักรนั้นไม่มีเงินมากพอในการที่ดูแลอาคารคริสจักรเหล่านี้จึงขายท่อตลาดไปคริสจักรนี้ถูกปรับให้เป็นอพาร์ตเมนต์สรูปนะครับนี่เป็นคริสจักรที่แปลสภาพเป็นอพาร์ตเมนต์ที่คนเข้าไปอยู่อาศัยพี่น้องในฐานะที่เป็นคริสตชนในฐานะที่เป็นคริสเตียนในฐานะที่เรารู้ว่าคริสจักรคือที่ที่เราเห็นคุณค่าเป็นที่ที่เรามานำสักการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์ เมื่อได้ยินเรื่องแบบนี้พี่น้องรู้สึกอย่างไรผมให้ดูภาพถัดไปคริสจักรนี้เป็นคริสจักรทีอ่อยู่ในอังกฤษนะครับอันนี้อยู่ในไอร์แลนด์ถูกปรับสภาพถูกขายมาเป็นพัตคารร้านอาหารภาพต่อไปฮะอันนี้อยู่ในอังกฤษจำไม่ได้แล้วที่ไหนฮะนี่เป็นร้านอาหารคืออาคารคริสจักรอายุนับร้อยปี ภาพต่อไปครับนี่มีแสงสีด้วยนะครับในคริจักรดูโรแมนติกมากผมเห็นภาพแบบนี้ครั้งแรกตอนที่ไปเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียผมไปเห็นอาคารคริจักรอายุนับร้อยปีและผมก็ดูแล้วมันทำแม่งทำแม่งทําไมมันมีโต๊ะอาหารอยู่คนบอกว่าทุกวันนี้กลายเป็นปัตตารไีเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไม่มีใครเป็นนมัสก,การพระเจ้าภาพต่อไปนี่คือคริชจักรที่ถูกขายและถูกแปลสภาพเป็นร้านเหล้า นี่เป็นผับนะครับอยู่ในไอร์แลนด์ต่อไปครับอันนี้อยู่ที่พิสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐข้างหลังนั้นคือถังบ่มเบียนะฮะคืิชจากแห่งนี้อายุร้อยกว่าปีปัจจุบันกลายเป็นโรงเบียนะครับนะครับกลายเป็นอาคารโบราณสถานนี่กลายเป็นดิสโก้ <c oughs> พี่น้องครับเมื่อพี่น้องเห็นภาพเหล่านี้พี่น้องรู้สึกอย่างไรเมื่อพี่น้องเห็นภาพเหล่านี้ พี่น้องรู้สึกอย่างไรผมเห็นครั้งแรกผมรู้สึกตะลึงงันมีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบนี้ผมเคยคิดอยู่ว่าบรรพบุพร,รุษคริสเตียนที่เขาถวายทรัพย์คนยากคนจนสมัยโน้ที่เขาถวายทรัพย์คนแล้วคนเล่าใช้ยาดเหงื่อแรงกายมากมายในการที่จะสร้างคริสตจักรที่มีความงดงาม หลายที่หลายแห่งเป็นมหาวิหารถ้าวันนี้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาลงทุนลงแรงนับร้อยปีกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจ่ายเงินหยูโรสิบยูโรสามารถเข้าไปท่องเที่ยวในนั้นได้คนนมัสก,การพระเจ้าแทบไม่หลงเหลืออีกต่อไปเขาจะรู้สึกอย่างไรอยากจะถามพี่น้องว่าถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับทิ่ทิกแห่งนี้ท่านจะรู้สึกอย่างไรเรากําลังมีโครงการในการที่จะคุยเรื่องของการซื้อที่ดิน ในการที่จะมีโครงการในการที่จะสร้างคริสจักรที่ใหญ่โตลงทุนไปหลายสิบล้านเหลือเป็นร้อยล้านวันหนึ่งเวลาผ่านไปอีกชั่วยุคนอีกสองชั่วยุคนอีกสาชั่วยุคนสถานนั้นสถานที่นั้นถูกขายทอดตลาดไปแล้วกลายเป็นสถานที่ที่ทํากิจกรรมอย่างอื่นที่ไม่ได้เป็นสถานที่ที่พาคนมาพบกับพระเจ้าพี่น้องจะรู้สึกอย่างไรผมอยากจะเริ่มต้นโดย ฝากความรู้สึกนี้ไว้กับพระเจ้าไว้กับพี่น้องที่อยู่ที่นี่ผมอยากจะบอกว่าในสายพระเนตรพระเจ้าคริสจักรมีความสําคัญจริงๆเอเมนไหมครับในสายพระเนตรพระเจ้าพระเจ้าไม่อยากให้คริสจักรเป็นอย่างที่เห็นมาทั้งหมดนี้เอเมนไหมครับพระเจ้าอยากให้คริสจักรเป็นคริสจักรสดีบทที่87เป็นนิมิตของพระเจ้าที่ปรากฏในพัมพีเดิม นิมิตนี้พยากรณ์เล็งถึงคริสจักรที่จะเกิดขึ้นในสมัยต่อมาเพียงครับพระคัมภีร์นั้นได้เขียนไว้บอกว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในข้อที่หนึ่งภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้คือภูเขาซิโยนนี่เองภูเขาซิโยนนั้นคือสถานที่ที่เยรูซาเล็มหรือกรุงเยรูซาเล็มนั้นได้ตั้งอยู่ในพระคัมภีร์นั้นได้ใช้ชื่อหลายๆชื่อสลับไปสลับมาแต่ว่าเล็งถึงสถานที่แห่งเดียวกันคือเยรูซาเลม็ม มีชื่อหลายๆชื่อเช่นคำวซิโยนมหานาครของพระเจ้าเมืองดาวิดพระมหานาครของกษัตริย์นะครับ <S <S <ม>เราจะเห็นว่ามีคำอีกหลายๆคำที่พูดวนไปวนมาแต่ก็หมายถึงสถานที่แห่งเดียวกันคือเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มแห่งนี้เป็นที่ที่มหาวิหารของพระเจ้านได้ตั้งอยู่อย่างที่เราได้ศึกษาในพมพีกันมาในหลายหลายต่อหลายครั้งสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่พระเจ้าทรงสถิตยอยู่ เยรูซาเล็มหรือซิโยนนั้นเป็นภาพเล็งถึงคริสจักรในสมัยต่อมาคริสจักรเป็นที่ที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่เอเมนไหมครับพี่น้องครับพระเจ้านั้นมีแผนการเพื่อคริสจักรพระเจ้านั้นมีความคิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคริสจักรคริสจักรนั้นเมื่อเราถามว่าคริสจักรนั้นเป็นความคิดของใครพี่น้องครับคริสจักรนั้นเป็นความคิดของพระเจ้านั่นเองพระเจ้านั้นมองดูคริสจักรของโะรงนั้นแตกต่างไปจากที่หลายๆคนได้มอง ที่เราได้ดูรูปไปเมื่อสักครู่นี้เขามองดูคริสจักรเป็นเพียงแค่ตัวอาคารเขามองคริสจักรเป็นโบราณสถานเขามองคริสจักรเป็นสถานที่ที่มีความแอนทิคือเป็นเมียนของโบราณที่เอาไปใช้ประกอบธุรกิจอาชีพอะไรบางอย่างแล้วจะทําให้ได้ลูกค้ามาแต่ในวันนี้พระเจ้าไม่ไ,มได้มองคริสจักรแบบนั้นพระเจ้าอยากจะสื่อสารให้เรารู้ผ่านพระธรรมสดีดบทที่87ตอนนี้ว่าคริสจักรแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรก่อนที่จะดําเนินเรื่องต่อไป ผมอยากหนุนใจพี่น้องและอยากบอกกับพี่น้องว่าคิดจักรนั้นสําคัญจริงๆเอเมนมไหมครับคิดจักรสาคัญจริงๆเอเมนมไหมครับคิดจักรสาคัญจริงๆเอเมนมไหมครับคิดจักรสาคัญจริงๆเอเมนมไหมครับพี่น้องหันไปบอกคุข้างบอกว่าคิดจักรสาคัญจริงๆในวันนี้ท่านเข้าใจและเป็นอย่างไรกับคริดจักรของพระเยซูขอพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้มาพูดกับเรามีใครบ้างครับที่อนที่ท่านบอกว่าท่านพร้อมและที่จะฟังพระวจนะของพระเจ้าครับ ฟังนี้แล้วครับพร้อมไหมครับเอเมนนะครับให้เรามาดูด้วยกันสิ่งที่หนึ่งทจับเป็นแผนการของพระเจ้าพระคัมภีร์ได้พูดไว้ในข้อที่หนึ่งบอกว่ารากฐานของพระองค์อยู่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์พระคัมภีร์นั้นได้ใช้คําว่ารากฐานพี่น้องครับเมื่อพูดถึงเรื่องของรากฐานหรือการวางรากฐานนั้นมันเป็นเรื่องสําคัญพี่น้องครับเวลาเขาจะสร้างตึกเนี่ยเขาต้องตอกเสาเข็มเวลาที่เขาจะสร้างสิ่งก่อสร้างที่มีความใหญ่โตนั้นเขาต้องคิดถึงเรื่องของรากฐาน รากเมื่อเมื we yes. ่อครั้งใดพูดถึงเรื Alter, oui. ่องของการวางรากฐานที่หนักแน่นที่แข็งแรงเขากำลังริเริ่มโครงการที่มีความใหญ่โตมากพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างคริสจักรของพระองค์พระเจ้าเป็นผู้ที่วางรากฐานอันนี้พระเจ้าเองนั่นแหละเป็นผู้ที่วางรากฐานและเมื่อพระเจ้ากาลังทําพระเจ้าไม่ไม่ได้มาถึงพระเจ้ามาสร้างตึกพระเจ้ามาพูดถึงเรื่องของรากฉะนั้นเมื่อพระเจ้ามาพูดถึงเรื่องของรากฐานนั้นพระเจ้ากาลังคิดถึงบางสิ่งบางอย่างที่มันจะมีความหนักแน่นมีความมั่นคงพระเจ้ากาลังพูดถึงบางสิ่งบางอย่าง ที่จะสามารถที่จะยืนอยู่ได้เป็นเวลานานพระเจ้ากาลังคิดถึงบางอย่างที่จะสามารถที่จะดํารงอยู่ได้ตลอดไปเวลาพูดถึงเรื่องของรากฐานนั้นจึงเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของแผนแน่ๆเป็นแผนที่ต้องมีการคิดมีการไตร่ตรองมีความรู้สึกเอาจริงเอาจังกับเรื่องนั้นระคัมี์นั้นได้เคยท้าทายเราแล้วบอกเราบอกว่าเวลาที่เราจะสร้างสิ่งใดเราต้องนั่งลงและไตร่ตรองและคํานวณดูและคิดดูว่าเราพร้อมที่จะสร้างมันหรือไม่ พี่น้องครับพระเจ้านั้นกำลังสื่อสารกับเราว่าเรื่องของการวางรากเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากในสายตาพระเจ้าพระเจ้าวางรากสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ให้มันมีรากแต่ให้มันมีตัวอาคารที่เกิดขึ้นเป็นพระวิหารของพระเจ้าไม่เพียงแต่เป็นพระวิหารในฝ่ายธรรมชาติแต่เป็นพระวิหารในฝ่ายวิญญาณก็คือคริสจักรที่จะเกิดขึ้นในสมัยต่อมาคริสจักรนั้นจึงเป็นแผนการของพระเจ้าพระเจ้านั้นริเริ่มแผนนี้พระเจ้าคิดคํานึงถึงแผนนี้พระเจ้าไตรตรองถึงแผนนี้และพระเจ้านั้นเอาจริงโอาจังกับแผนนี้ พระเจ้าลงทุนลงแรงกับแผนนี้แล้วพระเจ้านั้นทําให้แผนนี้สําเร็จด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องครับสดุดีในบทที่ร้อยสามสิบสองข้อสิบสามถึงสิบสี่บอกว่าเพราะพระเจ้าทรงเลือกสิโยนพระองค์มีพระประสงค์จะให้เป็นที่ประทับของพระองค์ข้อสิบสี่บอกว่าข้อสิบสี่พระผีบอกว่าตรัสว่านี่เป็นที่พำนักของเราเป็นนิดเราจะอยู่ที่นี่เพราะปรารถนาเช่นนั้นมีคําว่าที่ประทับมีคําว่าที่ที่พำนักแล้วบอกว่าเราจะอยู่ที่นี่ พี่น้องครับเวลาที่ท่านจะสร้างบ้านผมไม่ทราบมีกี่คนที่นี่ที่ท่านเคยสร้างบ้านแล้วผมเชื่อว่าท่านท่านคิดหนักท่านคิดถี่ถ้วนท่านคิดไตรตรองอย่างดีจะเอาไงดีจะสร้างหรือจะไม่สร้างจะซื้อหรือไม่ซื้อจะลงทุนหรือไม่ลงทุนเราจะเข้าไปอยู่กับมันตลอดทั้งชีวิตเราจะครอบครัวของเราเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยเราจะฝากชีวิตของเราจะฝากลูกของเราฝากชีวิตสามีฝากชีวิตของชีวิตของภรรยาในอาคารหลังนี้ในห้องห้องนี้ ผมเชื่อว่าคนหลายคนนั้นคิดพระเจ้าก็คิดเช่นเดียวกันพระเจ้านั้นมีแผนเรื่องของคริสจักรคริสจักรเป็นแผนการของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องครับเพี่องครับแผนพระเจ้าที่เกี่ยวคริสจักรนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าอยากมีคริสจักรนั้นเพื่ออะไรเพื่อเอาไว้ประดับหรือเพื่อมาขายทอดต่อเพื่อจะได้มีราคาที่สูงขึ้นมันคุ้มกับการลงทุนพระเจ้านั้นสร้างคริสจักรเพื่ออะไรพี่น้องครับ คำว่าคริสจักรในภาษากรีกเอครเซียหมายถึงที่ประชุมที่ชุมนุมที่ที่คนของพระเจ้านั้นมาประชุมและมาชุมนุมร่วมกันเพื่อทำเพื่อจะขยายความให้เราเห็นความเข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นเราจะมาดูอพยพบทที่19บเก้าและอพยพบทที่20สิบคํคำนี้ได้ไปปรากฏในที่นั่นด้วยในบทอพยพบทที่19้และบทที่20ิเป็นเหตุการณ์ที่คนอิสราเอลนั้นมาอยู่ที่ภูเขาสีไนที่นั่นคนอิสราเอลนั้นได้มาประชุมร่วมกัน อยากให้พี่น้องฟังว่าเขามาประชุมรวมกันเขามาอยู่ที่นั่นอยู่ที่ในที่ที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ในเวลานั้นการทรงสถิตของพระเจ้านั้นสําแดงออกเป็นรูปของเมฆเป็นรูปของฟ้าผ่าเป็นรูปของฟ้าแลบฟ้าร้องนะครับพระเจ้านั้นเสด็จลงมาพบกับประชากรของพระองค์พระเจ้านั้นเสด็จลงมาเพื่อจะมาตรัสกับประชากรของพระองค์ในอพยพบุที่ยี่สิบพระเจ้านั้นได้มอบได้ประทาน พระบัญญัติสิบประการให้กับคนอิสราเอลที่นั่นที่นั่นเป็นที่ชุมนุมของคนของพระเจ้ามาอยู่ในที่ทรงสถิตของพระเจ้าที่นั่นเป็นที่ที่พระเจ้านั้นเสด็จมาหาเขามาเยี่ยมเยียนเขามาเยี่ยมเยือนเขามาพูดกับเขาและคนเหล่านั้นได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าพี่น้องครับนี่เป็นภาพของคริ้กจักรที่เกิดขึ้นในสมัยพระคมภีเดิมเป็นภาพที่คลับคล้ายคับคลา ที่เป็นการทําให้เราเห็นภาพว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าอยากให้ริ้จักนั้นเป็นอย่างไรเอเฟซัสบทที่สามข้อเถึงสิบอกว่าและทําให้คนทั้งปวงเห็นแผนงานแห่งความล้าลึกซึ่งตั้งแต่แรกสร้างโลกทรงปิดบังไว้ที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างสารพัดทั้งปวงประสงค์จะให้เทพผู้ครองได้ศักดิเทพในสวรรค์สถานรู้จักปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าทางริสตจักนบัตนี้ ทั้งนี้ก็เป็นไปตามพระประสงค์นิรันดร์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทําให้สําเร็จแล้วในในพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพี่น้องครับพระเจ้านั้นต้องการที่จะสถาปนาอาณาจักรของพระเจ้าและพระเจ้านั้นทรงปโปรดที่จะสร้างคริสตจักรขึ้นมาเป็นเครื่องมือชิ้นสุดท้ายในการที่จะทําให้แผนของพระเจ้านั้นสําเร็จพี่น้องถ้าผมจะเปรียบเทียบสักนิดหนึ่งเพื่อเราจะมีความเข้าใจอาณาจักรเหมือนภาพของประเทศคริสตจักรเหมือนภาพของเมืองหลวงของประเทศนั้นคริสเตียนหรือคริสตชนเหมือนกับเป็นประชากรของประเทศนั้น พระคมพีหรือพะระเจ้าเหมือนเป็นธรรมนูญของประเทศนั้นเหมือนเป็นรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้ากําลังทําอยู่คริจักจึงเป็นแผนการของพระเจ้าเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่ทําให้แผนของอาณาจักรนั้นสําเร็จพระเจ้านั้นสร้างคริจักเอาไว้เพื่อที่จะเป็นที่ที่พระเจ้านั้นสามารถให้คนพระเจ้ามาชุมนุมรวมกันพี่น้องครับเราคงทราบดีคริจักไม่ใช่เป็นตัวอาคารแต่คริจักนั้นหมายถึงคนของพระเจ้าที่มาชุมนุมรวมกันเองไหมครับพี่น้องครับพี่น้องการที่พี่น้องมารวมกันในวันนี้ ไม่ว่าจะอยู่ที่โรงแรมไหนอยู่ที่โรงเรียนไหนอยู่ที่สถานที่ไหนเมื่อคนที่เชื่อพระเจ้ามาอยู่ร่วมกันโดยมาฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าโดยมาอยู่ในที่ทรงสถิตของพระเจ้าโดยมานมัสการพระเจ้าโดยมาที่ทําสิ่งต่างๆโดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางคริจักเกิดขึ้นที่นั่นพี่น้องครับนี่คือแผนการของพระเจ้าผมไม่ได้บอกกับพี่น้องบอกว่าคริจักเป็นแผนการของพระเจ้าเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้แหละเป็นที่ที่คน อธิษฐานสแสวงหาพระเจ้าคําถามคือในวันนี้เราเป็นอย่างนี้หรือไม่คําถามคือในวันนี้เมื่อเรามาอยู่รวมกันที่นี่เมื่อเรามาใช้ว่าร่วมกันในตอนเช้าวันอาทิตย์เราได้มาอธิษฐานกับพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าเราได้มานมันสการพระเจ้าจริงๆหรือไม่เราได้มาสแสวงหาพระเจ้าจริงๆหรือไม่เราได้มาพบกับการทรงสถิตรจริงๆหรือไม่พี่น้องครับที่ภูเขาซีนายคนอสิสราเอลนั้นได้มารวมตัวกันเพื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า เพื่อรับพระบัญญัติของพระเจ้าเพื่อได้พบกับการทรงสถิตของพระเจ้าพี่น้องครับผลที่เกิดขึ้นอิสราเอลนั้นมีความยำเกรงพระเจ้าอิสราเอลนั้นมีความมั่นใจในพระเจ้าอิสราเอลนั้นเดินเข้าสู่แผนการของพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยทําอะไรให้เสียเปล่าไปเมื่อพระเจ้าเรียกเขามาที่ภูเขาซีนายเหตุการณ์ครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้นบัญญัติสิบประการได้เกิดขึ้นพี่น้องครับเมื่อพระเจ้าเรียกเรามาที่คริสจักรในวันนี้พระเจ้ามีแผนการให้ท่านมาฟัง ฟังความคิดของพระเจ้าฟังน้ําประทัยของพระเจ้ารับน้ mm ําประทัยของพระเจ้าเอเมนไหมครับ hmm พี <with> ่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องมาที่กครืจักรแห่งนี้สัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าครั้งแล้วครั้งเล่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นหรือไม่เป็นการดีครับและผมก็ขอบคุณพระเจ้ามีพี่น้องหลายคนที่มาทากิจกรรมต่างๆมากมายถ้าไม่มีพี่น้องหลายคนที่มาประสานงานมาจับสิ่งนู้นจับสิ่งนี้ก็คงไม่สะก็ก็คงไม่มีความเป็นระเบียบ เกิดขึ้นในเช้าวันอาทิตย์แต่สําคัญมากกว่านั้นทุกคนพบพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าเมื่อมาคริสจักรวันนี้ท่านพบพระเจ้าจริงๆหรือไม่เมื่อท่านจะออกไปจากห้องประชุมนี้ในตอนบ่ายนี้ท่านพบพระเจ้าจริงๆหรือไม่นี่เป็นคําถามที่ผมอยากจะฝากไว้กับพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่เอเมนไหมครับพี่น้องครับตอนเวลาผมไปตั้งคริสจักรเวลาที่ตั้งคริสจักรใหม่ๆหลายครั้งเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เข้าที่เข้าทางนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมมักจะพูดกับทีมนักสการ ในกระจกที่ไปช่วยบุกเบิกเพราะทุกคนจะโกลาหลและสับสนอรมานนะครับในทุกๆวันอาทิตย์ผมจะพูดย้ําอยู่เสมอว่าให้ทุกคนรวมทั้งคนที่เล่นดนตรีต้องพบพระเจ้าด้วยนะให้ทุกคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ต้อนรับตอ้บตองพบพระเจ้าด้วยนะหลายครั้งเวลาที่กิจกรรมดําเนินไปผมก็จะสังเกตมองดูเจ้าหน้าที่ต้อนรับเขาพบพระเจ้าหรือเปล่า <S <S เขาเขา้าราพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าขณะที่นักดนตรีเล่นไปผมจะดูว่าแล้วเขาได้พบพระเจ้าหรือเปล่าแม้เราไม่รู้ดนตรีแต่เรารู้ว่าเขากำลังพบพระเจ้าหรือไม่ นี่คือสิ่งที่เป็นหน้าที่นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เกิดในชีวิตพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ในวันนี้เอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับภาษาไทยพี่เขาว่าใกล้เกลือกินด่างบางคนอยู่ใกล้แต่ก็เหมือนอยู่ไกลบางคนอยู่เหมือนอยู่ใกล้แต่ดันไม่ได้แต่บางคนนั้นกลับได้อย่างเต็มเต็มไปผมอยากให้นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราทุกคนอยู่ที่นี่พี่น้องครับมาคริสจักรเป็นเรื่องสําคัญเอเมนไหมครับผมไม่อยากให้พี่น้องมาคริสจักร เฉพาะเมื่อเวลาพ,พี่น้องว่างเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องนั้นมาคริสจ,จัรด้วยความคาดหวังพระเจ้าทุกเช้าวันอาทิตย์มีคําพูดหนึ่งบอกว่าคนไม่อยากมาคริสจ,จักรก็คือคนที่ไม่อยากมาเจอพระเจ้ามีคําพูดหนึ่งบอกว่าการอยู่ในพระคริสต์ก็คือการอยู่ในคริสจ,จักรนั่นเองเพราะพระคริสต์กับคริสจ,จักรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผมอยากให้พี่น้องพบพระเจ้าจริงๆในวันนี้เอเมนไหมครับและนั่นคือสิ่งที่หนึ่งสิ่งที่สองคริสตจักรเป็นที่รักครับในข้อที่สองบอกว่าพระเจ้าทรงรักประตรูซิโยนมากยิ่งกว่าที่อาศัยแห่งใดๆของยาโคบพระเจ้าทรงรักประตรูซิโยนมากยิ่งกว่าที่อาศัยแห่งใดๆของยาโคบซีโยนเล็งถึงเงยรูซาเลม็มยาโคบมีอีกชื่อหนึ่งคืออิสราเอล ฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าพระเจ้านั้นทรงรักเยรูซาเล็มที่ประทับของพระเจ้านั้นมากกว่าทุกทที่ในแผ่นดินของอิสราเอลเพราะว่าที่นั่นเป็นที่ที่วิหารตั้งอยู่เพราะว่าที่นั่นเป็นที่ที่คนประชากรพระเจ้านั้นมาพบกับพระเจ้าแน่นอนพระเจ้านั้นทรงสถิตอยู่ทุกขนทุกแห่งแต่ในยุคสมัยของพ่มพีเดิมนั้นมีผ้าโฟกัสเกิดขึ้นคือที่วิหารนั้นที่พระเจ้านั้นมาพบกับประชากรของพระองค์พี่น้องครับพระเจ้านั้นรักที่จะใช้เวลากับคนของพระเจ้า เรารักที่จะใช้เวลากับพระเจ้าหรือไม่พระเจ้ารักที่จะสามคคีรรมกับคนของพระองค์เรารักที่จะใช้เวลากับพระองค์หรือเปล่าครับในวันนี้พี่น้องครับพระเจ้านั้นรักคริจักพระเจ้ารักท่านครับพระเจ้ารักท่านครับและพระเจ้าได้สําแดงความรักของพระองค์โดยโดยอะไรฮะโดยการตายพระองค์นั้นสําแดงความรัก ให้กับท่านโดยการตายพี่น้องเพื่อขยายความให้เรามีความเข้าใจพร่พิเในตอนนี้มากิ่งขึ้นผมจะยกประถมะการบทที่22บนะครับมาอธิบายให้พี่น้องดูปฐถมการบทที่22ข้อหนึ่งข้อสองเป็นเหตุการณ์ตอนที่พระเจ้านั้นสั่งให้อับราฮัมเอาอิสอักไปถวายพี่น้องครับปฐถมการบทที่22ข้อหนึ่งข้อสองต่อมาพระเจ้าทรงลองใจอับราฮัมและตรัสกับท่านว่าอับราฮัมท่านทูลว่าพระเจ้าข้าพระองค์ตรัสว่าจงพาบุตรของเจ้าคืออิสอัก บุตรคนเดียวของเจ้าผู้ที่เจ้ารักไปยังแคว้นโมริยาจำคำนี้ไว้นะครับไปยังแคว้นโมริยาและถวายเขาที่นั่นเป็นเครื่องเผาบูชาบนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเราจะบอกแก่เจ้าและเรื่องก็เหตุการณ์ก็ดำเนินต่อไปเขาก็ดาเนินเขาก็เดินทางไปที่สถานที่แห่งนั้นมาถึงข้อที่เจ็ดข้อที่8ดพระพี่บันทึกบอกว่าอิสอัคพูดกับอับราฮัมบิดาว่าคุณพ่อและท่านตอบว่าลูกเอ๋ยมีอะไรหรือลูกจึงว่า นี่ไฟและฟืนแต่ลูกแกะสําหรับเครื่องเผาบูชาอยู่ที่ไหนอับราฮัมตอบว่าลูกเอ๋ยพระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะสําหรับพระองค์เองเป็นเครื่องเผาบูชาพ่อลูกทั้งสองก็เดินต่อไปด้วยกันจําไว้นะครับอับราฮัมบอกลูกเอ๋ยพระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะเขาก็เดินต่อไปในที่สุดก็มาถึงสถานที่ที่พระเจ้าบอกว่ายดุดตรงนี้นี่แหละที่จะให้ถวายอิสอัก มาถึงข้อสิบสามอับราฮัมเงยหน้าขึ้นมองดูตอนแรกเขาเงื้อมละเขากาลังเตรียมที่จะฆ่าอิสซักเพื่อจะให้อิสซักเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้ามาถึงข้อสิบสาอับราฮัมเงยหน้าขึ้นมองดูเห็นข้างหลังท่านมีแกะผู้ตัวหนึ่งเขาของมันติดอยู่ในพุ่มไม้ทึบ อับราฮัมก็ไปจับแกะตัวนั้นมาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแทนบุตรชายข้อ14บอกว่าอับราฮัมจึงเรียกสถานที่นั้นว่าเยโฮวาเยเรแปลว่าพระเจ้าจะทรงจัดหาไว้ให้อย่างที่เขาพูดกันทุกวันนี้ว่าจะจัดไว้บนภูเขาของพระเยโฮวาดังที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี่เป็นเหตุการณ์พระเจ้าสั่งให้อับราฮัมเอาอิสอัเไปถวายถวายที่ไหนที่โมริยาโมริยาที่นี่คือที่ไหนครับพี่น้อง มีใครทราบไหมครับโมโริยาคือที่ไหนโมโริยาที่นี่ก็คือกรุงเยรูซาเล็มนั่นเองในเวลาต่อมาสถานที่ที่อับราฮัมนั้นจ้วงมีขึ้นกําลังจะถวายอิสอักก็คือที่ที่พระวิหารของพระเจ้าตั้งในสมัยต่อมาตามบันทึกในหนึ่งพงศวดานบทที่สามข้อหนึ่งบอกว่าแล้วซาโลมอนทรงเริ่มสร้างพระนิเวศของพระเจ้า แล้วซาลโลมอนทรงเริ่มสร้างพระนิเวศของพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มบนภูเขาโมริยาโมริยาที่นี่ก็คือที่ตั้งของเยรูซาเล็มโมริยาซิโยนเยรูซาเล็มก็คือที่เดียวกันนั่นเองพี่น้องครับสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ทีอับราฮัมกําลังจะถวายอสิสอัคพระเจ้าทดลองใจของอับราฮัมตอนก่อนที่เขาจะถวาย พระเจ้าบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องท่านลองจินตนาการดูสิครับ้า่าน,นี้พระเจ้าบอกท่านเอาลูกท่านไปถวายจะมีกี่คนทำทำใจได้มันไม่ง่ายนะครับขนาดสิ่งเล็กสิ่งน้อยยังถวายไม่ได้พี่น้องครับจะถวายลูกได้หรืออับราฮัมเอาจริงจริงเป็นเป็นบิดาแห่งความเชื่อพระเจ้าหยุดอับราฮัม แต่เมื่อมาถึงคราวของพระองค์เองที่พระองค์จะถวายบุตรของพระองค์เองคือพระเยซูคริสต์พระองค์นั้นไม่หยุดพระองค์นั้นยอมให้พระเยซูเข้าสู่การถวายจริงๆที่เดียวกันนี้ที่อับราฮัมจะถวายอิสราเคือเยรูซาเล็มก็คือที่เดียวกันที่พระเจ้านั้นจัดสรรลูกแกะให้สิ่งที่อับราฮัมพูดเอาไว้ในข้อที่แบอกพระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะ เป็นคําเผยพระชนะที่อับราฮัมไม่รู้ตัวเป็นคําพยากรณ์ที่ออกมาณที่แห่งนี้พระเจ้าจะจัด,จดสรรลูกแกะให้จร,จริงๆคือพระเยซูคริสต์ที่แห่งนี้คือที่ที่พระเยซูนั้นกลายเป็นเครื่องบูชาเป็นลูกแกะตัวสุดท้ายเป็นแกะบริสุทธิ์พระองค์นั้นถูกตรึงบนไม้กางเขนสิ้นพระชนที่นี่ฟื้นพระชนที่นี่เพื่อที่จะ เป็นค่าไถ่บาปของคนเป็นอันมากความรอดได้บังเกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติณสถานที่แห่งนี้ความรักของพระเจ้าได้สำแดงออกเป็นรูปธรรมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับเยรูซาเล็มซิโยนเป็นที่แห่งความรอดเยรูซาเล็มซิโยนเป็นที่แห่งการยกโทษบาป เยรูซาเล็มและสิยนฝ่ายวิญญาณคือคริสตจักรพระเยซูที่นี่คือที่แห่งการยกโทษบาปที่นี่คือที่แห่งการที่แห่งความรอดเอเม,มนไหมครับพี่น้องครับเอเม,มนไหมครับพี่น้องครับแผนการของพระเจ้าสําแดงชัดขึ้นที่บอกว่าให้มาฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าฟังเรื่องอะไรฟังเรื่องแผนการแห่งความรอดพ่านพี่นั้นพูดธรณีวิทยาพูดวิทยาศาสต์พูดประวัติศาสต์พูดหลายๆหลายายเรื่อง แตกหัวใจของพระเจ้าพูดเรื enfin ่องความรอดของมนุษยชาติครับพี่น้องครับคริสจักรเป็นแผนของพระเจ้าเพื่อจะนําความรอดมาสู่มวลมนุษยชาติความรักพระเยซูนั้นได้สําแดงออกที่นี่ความรักพระเจ้าได้สําแดงออกที่นี่พี่น้องครับคริสจักรจึงไม่ได้ทําหน้าที่คริสจักรตามแผนพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบถ้าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่นําความรอดถ้าที่นี่ไม่ใช่เป็นที่ที่คนรับการยกโทษบาป พ <minutes> ี่น้องครับถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะประกาศข่าวดีของพระเจ้าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ท่านจะพูดเรื่องความรอดของพระเยซูให้กับเพื่อนที่อยู่ในที่ทํางานให้กับเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนพี่น้องครับคริสจักรคือไม่ใช่ตัวอาคารแต่คือพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่วันนี้เราได้ทําหน้าที่ของคริสจักรอย่างสมบูรณ์แบบหรือเปล่าพระเจ้าอยากให้สิ่งนี้อยู่ในใจของเราเสมอเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับพระเจ้ารักอิสราเอล แม้พระความบาปช่วงอิสราเอลนั้นอิสราเอลนั้นได้ถูกกวาดกวาดต้นไปถ้าจะพูดไปพระธรรมในในในส,สดุดีบทที่87ตอนนี้ช่วงเวลาที่เขียนพมพีในตอนนี้บสิ่งที่บันทึกในพมพีในตอนนี้สันนิษฐานว่าเป็นช่วงเวลาตอนท้ายๆท,ที่อิสราเอลนั้นหลังจากที่ถูกกวาดต้อนไปอยู่ที่บาบิโลนและกาลังจะเริ่มกลับมาแล้ว ท่านดูจากวิธีการเขียนเนื้อหาที่อยู่ในพระพีเขารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้กลับมาที่ยูเรเนีสเลมนะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นพี่น้องครับสิ่งที่ผมต้องการจะบอกว่าแม้อิสราเอลนั้นจะถูกอัเปหีออกไปแม้เขาถูกขับไล่ออกไปเพราะความบาปช่วงเขาแต่พระเจ้าไม่ลืมเขาการพิพากษานั้นอาจจะมาอยู่ช่วงหนึ่งแต่ความรักของพระเจ้านั้นเป็นอยู่ตลอดนิรันดรเป็นนิจเอเมนไหมครับพี่น้องครับไม่ว่าในวันนี้ ท่านจะอยู่ที่บาบิโลนในฝ่ายวิญญาณหรือไม่ไม่ว่าในวันนี้ท่านกําลังหลงจนไปอยู่หรือเปล่าไม่ว่าในวันนี้ท่านพลาดไปจากสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นความสมบูรณ์เมื่อครั้งที่ท่านยังฟู่ฟ้าในฝ่ายวิญญาณเมื่อห้าปีสิบปีที่แล้วไม่ว่าท่านจะถลายไปไกลขนาดไหนพระคุณความรักพระเจ้าไม่เคยสิ้นสุดคริสจักยังต้อนรับท่านอยู่เสมอคริสจักยังรักท่านอยู่เสมอพระเจ้ารักท่านพระเจ้ารักคริสจักพระเจ้ารัก,รรกท่านเอเมนไหมครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับ แม้แต่อิสราเอลยังมีวันกลับคืนมาสู่เยรูซาเล็มแม้แต่อิสราเอลยังมีวันกลับคืนมาสู่พระนิเวศของพระเจ้าวันนี้ท่านจะกลับคืนมาสู่พระนิเวศพระเจ้าหรือไม่คนบางคนนั่งอยู่กับตัวแต่ใจไม่อยู่บางคนคนบางคนนั่งอยู่กับตัวใจอยู่วิญญาณไม่อยู่นะครับไม่รู้ล่องลอยไปไหนฉะนั้นเนี่ยวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าบอกว่าถึงเวลาที่จะหวนกลับมาสู่เยรูซาเล็มถึงเวลาที่ท่านจะกลับมาสู่คริสตจักรถึงเวลาที่ท่านจะกลับมาเป็น คิอจักอย่างที่พระอยายกให้เป็นอย่างแท้จริงเอเมนไหมครับพี่น้องครับผมเชื่อว่าพุทยามบริสุทธิ์ของพระเจ้ากำลังพูดกับใจของคนบางคนผมไม่รู้เลยว่าแต่ละคนนั้นชีวิตของท่านนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงปีหนึ่งปีสองป,สองปีสามปีที่ผ่านมาพี่น้องครับอย่าให้อดีตมาหลอกหลอนท่านวันนี้เป็นวันแรกของเวลาที่เหลืออยู่ทั้งหมดในชีวิตของเรามันกำลังหมดไปเรื่อยๆเริ่มต้นกับพระเจ้าใหม่ถ้าหากว่าท่านรู้สึกว่าท่านถลายไปไกลถ้าท่านอยู่ในทางของพระเจ้าอยู่แล้ว ให้ชีวิตให้ไฟของวิญญาณนั้นคุกคกุนในชุดของท่านอยู่เสมอเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพ mm hmm. ี่น้องครับที่นี่ขอประยุกต์นิดนึง <laughs> ที่นี่เป็นที่ที่เราควรจะรักซึ่งกันและกันเป็นที่ที่เราควรจะให้อภัยซึ่งกันและกันท้ายที่สุดไปสวรรค์ก็เจอหน้าคนนี้อยู่ดีท้ายที่สุดนั้นท่านจะเหม็นหน้าเขาขนาดไหนเดี๋ยวไปก็เจออยู่ดีแก้มันซะตั้งแต่ตอนนี้สวรรค์จะได้ไม่เหม็นเอเมนไหมครับพี่น้องครับ เอเมนไหมครับพี่น้องครับอขอเข้าเรื่องสักนิดหนึ่งสามีภรรยาโอเอเฟซัสบทที่ห้าข้อยี่สิบห้าฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและทรงประทานพวกเองเพื่อคริสตจักรพระคริสต์นั้นตายเพื่อคริสตจักรพี่น้องครับสามีภรรยาหวังว่าท่านนั้นจะกลมเกลียวกันดีครับคนที่จะแต่งงานก่อนเข้าสู่การแต่งเมคชัวร์เขารักท่านจนยอมตายแทนท่านได้ไมิฉนั้นท่านจะพบว่าเขาจะให้ท่านตายแทนเขา คนที่แต่งงานไปแล้วขอให้ความรักมั่นคงดั้งเดิมของท่านนั้นอยู่ในชีวิตครอบครัวอยู่เสมอมีคํากล่าวหนึ่งบอกว่าเมื่อผู้หญิงแต่งงานผู้ชายเขาหวังว่าผู้ชายเขาจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแต่เขาก็ไม่เปลี่ยนส่วนผู้ชายแต่งงานผู้หญิงเขาหวังว่าหวังว่าอะไรนะหวังว่าเธอจะไม่เปลี่ยนไปแต่เธอก็ปรับสภาพและเปลี่ยนเร็วมากนี่เป็นพี่น้องครับถ้าหากว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เกิดขึ้นจริงขอให้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีก็แล้วกันเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับอย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องการจะพูดก็คือว่าอยากให้ความรักนั้นอยู่ในชีวิตครอบครัวอยากให้ความรักอยู่ในชีวิตของคริสตจักรอยู่เสมอพี่น้องครับพ,พระเจ้าได้วายพระชนของพระองค์เพื่อที่จะไถ่เอาคริสตจักรมามีคนบอกว่าความรักของเราที่มีต่อพระเจ้านั้นสามารถวัดได้โดยการดูความรักของเราที่มีต่อคริสตจักรนั่นเองพระเจ้าจับต้องไม่ได้คริสตจักรจับต้องได้พระเจ้าไถ่ชีวิตของพระองค์เพื่อซื้อคริสตจักรมาพระเจ้านั้นแลกชีวิตของพระองค์เพื่อได้คริสตจักรมา หมายความว่าพระเจ้ามองดูคุณค่าคริสตจักรเทียบเท่ากับคุณค่าชีวิตของพระองค์เองฉะนั้นผู้ให่ที่รักพระเจ้าเขาจะรักคริสตจักรผู้ใหญ่ที่ไม่รักคริสตจักรก็ไม่จะรักพระเจ้าอย่างแท้จริงวันนี้ให้เรารักคริสตจักรให้เราอวยพรคริสตจักรให้เราทําดีต่อคริสตจักรและให้เราปกป้องคริสตจักรของพระเยซูเสมอเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับมีคําพูดหนึ่งที่ผมชอบมากบอกว่าคริสตจักรเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่จับแล้วมันระคายนิดเดียววก็รรระคาายงงัั้้้นนใใใหหเมดดสิ่ีี มีคำพูดหนึ่งภาษาอังกฤษบอก please handle with care แปลว่ากรุณาทนุถนอมด้วยพี่น้องครับช่วยหันไยหาคนข้่างบอกบอกว่ากรุณาทนุถนอมคึ้จักด้วยครับสิ่งที่สามพี่น้องครับคึดจักได้รับเกียรติพระเจ้าให้เกียรติคึจักมากเพราะข้อสาบบอกว่าโอ้นครแห่งพระเจ้าเอ๋ยเขากล่าวสรรเสริญเธอ เขากล่าวสรรเสริญเธอโอ้นครแห่งพระเจ้าเอ๋ยเขากล่าวสรรเสริญเธอพระเจ้าให้เกียรติพระจักรมากพระเจ้าเลือกซีโยนซีโยนเป็นภูเขาลูกเล็กๆในท่ามกลางภูเขาสี่ลูกที่ล้อมรอบบริเวณนั้นมีภูเขาอยู่ประมาณสี่ลูกแต่เท่านั้นสามลูกนั้นสูงเสียดฟ้ายอดนั้นเต็มไปด้วยหิมะพี่น้องครับ มีลูกหนึ่งเตี้ยๆต่ําต้อยคือซีโยนแต่พระเจ้าเลือกซีโยนสถานที่ที่ดูเหมือนไม่มีความอลังการสําคัญพี่น้องครับในสมัยโบราณเนี่ยเวลาเขาเห็นภูเขาสูงๆก็จะรู้สึกมันศักดิ์สิทธิ์เขาจะรู้สึกว่าที่นี่เป็นที่ที่เทพสถิตอยู่นะครับก็ไม่มีใครไปมองดูภูพวกภูเขาที่เป็นเนินเขาเตีๆๆ้ยๆดังนั้นในความคิดของคนทั่วไปนะทำไมถึงมาเลือกซีโยนก็เหมือนกันละครับทำไมพระเจ้ามาเลือกเราดูเล็กๆต่ําต้อย ไม่มีความสําคัญอะไรพี่น้องครับพระเจ้าให้เกียรติคือจักมากพระเจ้าเห็นคุณค่าชีวิตของท่านพวกพวกท่านทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่หวังว่าเราจะรู้สึกนั้นเหมือนกันเองไหมครับพี่น้องครับปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับปัญหาคือหลายครั้งถ้าบอกว่าคนข้างนอกที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยเขามองคิดจักเขามองว่าไม่รู้สึกคิดจักมีอะไรสําคัญเนี่ยยังพอเข้าใจได้เพราะเขาไม่รู้เรื่องพระเจ้าเขาไม่ได้เข้าใจ เขาไม่ได้เข้าใจว่าแผนการน้ำทยพระเจ้าเป็นอย่างไรฉะนั้นเนี่ยการที่เขามีความรู้สึกว่าเขารู้สึกมันสําคัญมันก็พอทําเนาอยู่แต่ถ้าเป็นคริสเตียนด้วยกันแล้วมองดูคริสจักรแล้วรู้สึกว่าคริสจักรนั้นไร้ค่ามองดูคริสจักรรู้สึกว่าคริสจักรนั้นไม่มีประโยชน์หรือมองดูคริสจักรบางคนยังนั่งอยู่ในโบสถ์นะครับแต่มองดูคริสจักรแบบก,ก็ดีแต่ก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเราเท่าไหร่ถามจริงมีใครคิดอย่างนั้นหรือเปล่าพระเจ้าไม่ได้มองแบบนี้ พระเจ้ามองคือจักเป็นคําตอบไม่ใช่ไม่ใช่คําตอบหนึ่งในหลายๆคําตอบไม่ใช่เอกแอนเซอร์เป็นดีแอนเซอร์เป็นคําตอบเดียวของโลกนี้เป็นแผนการล้าลึกของพระเจ้าพระเจ้ามองคือจักสําคัญขนาดนี้พี่น้องมองคือจักสําคัญหรือเปล่าครับพี่น้องครับพี่น้องครับอยากให้เรากลับมานั่งทบทวนดูว่าที่ผ่านมาเราได้ให้เกียรติให้เกียรติคิดจัก,กจริงๆหรือไม่ตามบันทึกพระพีสด,ด,ดีบทที่87สบ นี่น่าจะเป็นช่วงท้ายตอนที่คนกําลังจะเริ่มกลับมาแล้วดูจากจํานวนคนที่ถูกกวาดต้อนไปที่บาบิโลนและคนที่กลับมาจํานวนนั้นไม่ไม่เท่ากันเป็นไปได้คงจะมีคนที่กลุ่มหนึ่งที่ไปแล้วไปตายที่โน่นและมีคนรุ่นหนึ่งที่คงจะไปเกิดที่โน่นด้วยพี่น้องครับแต่ดูดูจากบรรยากาศของสิ่งที่บันทึกไม่ใช่ทุกคนอยากกลับมีพวกหนึ่งตื่นเต้นอยากกลับพวกหนึ่งไม่อยากกลับเพราะได้ลิ้มลองบาบิโลน บาบิโลนเป็นความฟุ่มฟ้ออลังการพี่น้องครับสมัยของโมเสสคืออียิปต์สมัยนี้คือบาบิโลนบาบิโลนคืออภิมหาอำนาจเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเป็นมหาอำนาจทางการทหารเรื่องอะไรจะกลับไปเยรูซาเล็มเป็นกองประลักหักพังพี่น้องครับคริสเตียนหลายคนก็มองคริดจากแบบนี้ถ้าเกาะด้วยนิ้วก้อยเผื่อว่าพระเยซูมารับจะได้ตามไปด้วยนี่เอา แต่ต้องทุ่มเทกับโบสถ์ทุ่มเทกับคสตจักไม่เอาละ่ะไม่เอาฉันอยู่กับธุรกิจของฉันดีกว่าฉันอยู่กับหน้าที่การงานฉันดีกว่านะครับฉันท่องเที่ยวทั่วโลกดีกว่าพี่น้องครับหน้าที่การงานท่องเที่ยวทั่วโลกธุรกิจเป็นสิ่งที่ดีนะไม่มีปัญหาอะไรแต่ผมกำลังพูดถึงการให้น้ำหนักพระเจ้ากำลังบอกว่าพระเจ้าให้น้ำหนักเรื่องคสตจักอย่างแท้จริงเอเมนไหม,ม horizon, ครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับพระเจ้าให้เกียรติคสตจักมากๆจำไว้นะครับถ้า<ๆ>คนในโลกเขาคิดไม่ดีกับคสตจักหรือเคาิด ไม่เห็นคุณค่าคริสจักรก็ยังพอเขาจะได้แต่ถ้าเป็นคริสเตียนด้วยกันอันนี้ยากที่จะเข้าใจผมอยากให้พระเจ้านั้นทํางานในใจของเราอย่างแท้จริงผมเชื่อว่ามีคนหลายคนมาที่นี่ทุกวันอาทิตย์ผมเชื่อว่ามีคนหลายคนมานัสการไป้ทุกวันอาทิตย์ผมเชื่อว่ามีคนหลายคนถวายทรัพย์ผมเชื่อว่าคนมีคนหลายคนที่มาที่นี่แล้วก็ได้มีส่วนตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างแต่คําถามคือกี่คนให้ทุกอย่างให้หมดหัวใจให้หมดหัวใจเหมือนเวลาท่านตกหลุมรักใครสักคนนะฮะให้หมดทั้งหัวใจเลย ช่วงั้นเนี้ช่วงนั้นช่วงเฉพาะช่วงเดือนนั้นเนี่ยหรือปีนั้นเนี่ยครับก่อนก่อนที่ของจริงปรากฏหลายๆอย่างนะครับพี่น้องช่วงนั้นเนี่ยพี่น้องครับช่วงนั้นเน่ยที่ท่านรู้สึกว่ามันอืเธอคือสยอดทุกอย่างในชีวิตพี่น้องครับรู้สึกนั้นกระโดดไหมครับมันดูได้จากตรงไหนหรู้ไหมดูได้จากจ,จานวนเวลาที่ให้จํานวนความสามารถที่ให้ มันดูได้จากจากจำนวนเงินที่ลงไปมันบอกหลายสิ่งหลายอย่างมากๆพี่น้องครับขอให้คึ้จักเป็นที่สุดของท่านในวันนี้เอเมนไหมครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับพระเจ้าให้เกยียรติขึจักรเราจริงๆแล้วสถานะที่เราควรเป็นจริงคือาทาตจากทาสของมานมาเป็นทาสประคิดแค่เป็นทาสประคิดก็ถือว่าคนทั่วไปบุญหนักหนาแล้ว คือขอให้ได้แค่เป็นทาสไม่ต้องไปลงนรกมึงไฟจะถือว่าบุญตัานานาละนี่ยกขึ้นมาให้เป็นลูกไปสวรรค์ยกขึ้นมาให้เป็นเจ้าสาวอีกพี่น้องครับนี่เป็นการให้เกียรติแบบไม่รู้กี่ชั้นกี่ทอดทูตสวรรค์ที่ท่านอยากเห็นหูทู่สวนสวยสดุดงานเห็นทูตสวรรู้สึกตื่นเต้นวันนั้นเป็นคนใช้ฮะขอประทานโทษทุตสวนเป็นคนใช้ของท่านในวันนั้นให้เกียรติมากขนาดนี้เรากวรให้เกียรติซึ่งกันและกันเองไหมครับพี่น้องครับ เวลาคุยกันและกันเรียกเพราะเพราะหน่อยเอเมนไหมครับพี่น้องครับเวลาจะเรียกพี่น้องเราเรียกเพราะเพราะหน่อยเอเมนไหมครับพี่น้องครับไม่ใช่ไอไอนี่นะครับที่เชียงใหม่เขาเรียกไอแปลว่าพี่นะครับอันนี้พอเข้าใจได้แต่ที่นี่มันฟังไอมันฟังแล้วยังไงก็ไม่รู้นะครับนะครับฉะนั้นพี่น้องครับเรียกกันดีๆหน่อยเอเมนไหมครับพี่น้องครับอ่ะพี่น้องช่วยหันไปหามคางเรียกเขาเพราะเพราะเพราะแบบที่เขาเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคือตัวท่านนะครับพี่น้องช่วยเรียกหน่อยครับ โอเคผมฝากไว้พี่น้องนะครับผมฝากไว้พี่น้องพี่น้องจะให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างไรช่วยกรุณาไปลองคิดดูเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับอันต่อไปอันที่สี่คริสจักรจะเติบโตให้ผมอ่านพระภีให้ฟังในบรรดาผู้ที่รู้จักเราเราระบุชื่อราหับคืออียิปต์และบาบิโลนดูเถิดฟิลิสเตียไทยละและเอธิโอเปียเขากล่าวกันว่าผู้นี้เกิดที่นั่นและเขาจะพูดเรื่องสยโยว่าผู้นี้และผู้นั้นเกิดในเมืองนั้น เพราะองค์ผู้สูงสุดนั่นแหละจะสถาปนาเมืองนั้นไว้ขณะที่พระเจ้าทรงจดชนชาติทั้งหลายพระองค์ทรงบันทึกว่าผู้นี้เกิดที่นั่นพี่น้องครับรายชื่อที่บันทึกมาเมื่อสักครู่นี้คือศัตรูเก่าของอิสราเอลทั้งสิ้นนะครับในที่แห่งนี้ยิวกับคนต่างชาติอยู่ด้วยกันในพัมพีใหม่ยิวกับกรีกอยู่ด้วยกันที่นี่เป็นที่ที่เราเป็นหนึ่งจเดียวกันเองไหมครับพี่น้องครับไม่ว่าท่านจะอ้วนผอมสูงต่ำรวยจนจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่พี่น้องครับ ณที่แห่งนี้เราเป็นอันหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์พระพีในตอนนี้ใช้คพราว่าเกิดพี่น้องครับการที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในคริสจักรนั้นพระผีบอกว่าเกิดพี่น้องครับแน่นอนในความเข้าใจพวกเราทุกคนพวกเรานั้นมีประสบการณ์ในการบังเกิดใหม่โดยพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่เพราะเราไม่ใช่เพราะโดยความดีที่เราทําแต่เพราะว่าโดยพระคุณพระเจ้าพระเจ้าเลือกสรรเราเพราะว่าพระเจ้ารู้ว่าเราจะตอบตอบสนองพระเจ้าเลือกสรรเราก็มาพี่น้องให้เรามาเป็นประชากรของพระเจ้าพี่น้องครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับผมมีเพื่อนหลายๆคนที่ผมต้อง ต้องคือเพื่อนเหล่านี้เป็นเพื่อนที่ดีและเป็นเพื่อนผมรักมากนะครับสิ่งที่พูดต่อไปนี้ไม่จะเป็นเป็นอะไรที่มันเป็นแง่ลบไม่มีเลยนะครับเพื่อนผมหลายคนนั้นพยายามมากๆที่จะได้กรีนการ์ดไปอยู่สหรัฐเขาเห็นคุณค่าของสัญชาตินี้มากนะครับมีเพื่อนหลายคนจริงมีญาติด,ด้วยนะครับไปอยู่เป็นสิบปียี่สิบปีเพื่อหวังว่าจะได้กรีนการ์ดและได้ตอนที่ดอลลาร์ตกพอดี นะครับนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็มีเพื่อนหลายคนนะไปอยู่ผมเคยเคยไปต่างประเทศนะแล้วไปดูที่เขาอยู่นะครับแหมถ้าพูดจริงๆแล้วทำไมพาตัวลำบากลำบนเหลือเกินอยู่ที่เมืองไทยก็สบายสบายนะบ้านก็ใหญ่โตมาอยู่นี่รูก็เล็กกระติดเดียวนะครับไม่น่าเชื่อเขาทุ่มทุกอย่างทุ่มเวลาวัยหนุ่มวัยสาวสิบปียี่สิบปีเพื่อกรีนการ์ดวันนี้ได้แล้ว ปรากฏว่าดอลลาราตกพอบินกลับมาที่นี่ของแพงหมดเลยพี่น้องครับก็ได้กรีนการ์ดพี่น้องครับท่านได้ยิ่งกว่ามากกว่ากรีนการ์ดท่านไม่ได้ถือสัญชาติของชาติโน้นชาตินี้ในโลกนี้ท่านถือสัญชาติสวรรค์เอเมนไหมครับพี่น้องครับ mm hmm. รู้หรือไม่บางครั้งคนเราก็เคยชินกับสิ่งที่เรามีจนไม่ได้เห็นคุณค่ามันหลังจากชีวิตนี้มีสองสัญชาติเท่านั้นพี่น้องให้เลือกเอา หลังจา,ากชีวิตนี้มีสองสัญชาติสัญชาติฝ่ายโลกมีมีตั้งร้อยกว่าสัญชาติสัญชาติฝ่ายวิญญาณมีสองสัญชาติพี่น้องได้สัญชาติสวรรค์ดีแล้วดีใจด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องครับยินดีด้วยครับที่ท่านได้สัญชาติสวรรค์เอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องรู้สึกมีสิทธิพธิเศษได้รับสิทธิพิเศษไหมครับที่เป็นคริสเตียนในวันนี้พี่น้องที่ยินคํานี้รู้สึกเป็นสิทธิพธิเศษไหมผมมีเพื่อนอรู้จัก พสต์ม c เคิลหรือว่าอาจารย์ปรีชาที่ฮ่องกงนะครับที่ที่เคยแบ่งปันให้ฟังผมเป็นพยานพาเขาเชื่อแล้วก็แล้วก็แล้วก,วก็ดูแลเขาช่วงแรกเขาจะพูดประโยคหนึ่งบอกว่าประโยคแรกๆตอนเป็นผู้ใช้ใหม่รู้สึกเปนเท่จริงๆเลยเป็นคริสเตียนเนี่ยนี่เขาพูดอย่างนี้ตลอดเวลาจริงๆนะเขารู้สึกมั็นเท่จริงๆที่มาเป็นคริสเตียนไม่รู้ทําไมรู้สึกมันเท่จริงๆ เขารู้สึกเห็นคุณค่าของการที่ได้มาเป็นคริสเตียนผมอยากจะให้พี่น้องรู้สึกแบบนี้ด้วยเอเมนไหมพี่น้องครับไม่ใช่ถามว่าเ,เป็นคริสเตียนหรือเปล่าก็เป็นครับเป็นคริสเตียนใช่ครับผมเป็นคริสเตียนครับพี่น้องครับเรารู้สึกว่าคํานี้มันมีความหมายเอเมนไหมครับเราใช้ชื่อเดียวกับพระเยซูคริสต์นะรู้ไหมคริสเตียนคือพระคริสต์เล็กๆมีคําว่าคริสเหมือนกัน นะครับถ้าหากท่านจะตั้งชื่อตัวเองนะครับนึกชื่ออะไรก็ไม่ออกก็ชื่อคริสกแร้กกันนะครับมีคริสเยอะแยะไปเลยคริสวองคริสอะไรก็ไม่รู้คริสลีคริสอะไรกันแล้วเนี่ยนะครับ <Yeah. S 2> ผู้หญิงก็คริสตินาคริสตี้นะครับเยอะแยะเลยนะครับเอเมนพี่น้องครับพระเพีในตอนนี้ได้บันทึกไว,บกว้บอกว่าบอกว่าพระเจ้าทรงจดชนชาติทั้งหลายพี่น้องครับเวลาอ่านพระพีเนะี่ยผมเห็นคํานี้แล้วผมรู้สึกดีนะในวิบณ์บอกว่า จะมีหนังสือแห่งชีวิตและชื่อเราจดไว้ที่นั่นไม่ว่าอาดีตของท่านจะเป็นอะไรมาก็แล้วแต่ช่วยเมคชัวว่าชื่ออย,อยู่ตรงนั้นก็แล้วกันไม่ใช่วันนั้นพออ่านชื่อเสร็จเออไม่ทราบอ่านชื่อผมตกไปหรือเปล่าครับพี่น้องครับถ้าวันนั้นเนี่ยฝรั่งก็บอกอุ๊บส์ถ้าถ้าคนไทยบอกว่าอุ้ยนะครับวันนั้นน่ะอุ๊์กับอุ้ยไม่ได้แล้วนะครับพี่น้องครับชื่อต้องจดไว้ที่นั่นพี่น้องครับชื่อของชาติต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่บันทึกไว้จดเอาไว้หนังสือเล่มน,นี้ เวลาที่บอกว่าชื่อจดไว้เนี่ยมันสื่อความรู้สึกเป็นนิรันดรมันสื่อความถาวรมันสื่อความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันพี่น้องครับชื่อของท่านจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีไหมครับแต่จดไว้ลบได้ <laughs> นะครับขอให้เหล่านั้นชื่อเราอยู่ที่นั่นตลอดไปอย่างแท้จริงพี่น้องครับท้ายสุดของข้อนี้วิบวร์ไปที่เจ็ดข้อเก้าบอกว่าต่อจากนั้นมาข้าพเจ้าก็มองดูและดูเถิดคนมากมายเหลือขนา มาจากทุกเผ่าพันธุ์ทุกชาติทุกภาษาพี่น้องก็มีคนมากมายที่อยู่ที่นั่นวันหนึ่งเราจะไม่ได้เห็นคนที่มีอยู่เพียงแค่นี้แผนพระเจ้าคือแผนเพื่อความรอดแผนพระเจ้าคือแผนในการที่จะยกโทษบาปให้มนุษย์แล้วก็นําคนมาพบกับความรักของพระเจ้าคริสจักรจะทําหน้าที่นี้ผมอยากให้คริสจักรที่นี่ทําหน้าที่นี้อยู่เสมอท่านจะไม่เคยอ่อนล้าในการเล่าเรื่องของพระเจ้าให้คนฟังท่านจะไม่เคยอ่อนล้าในการที่จะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้คนเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมเป็นคน ผมเป็นพวก workaholic ประเภทหนึ่งเป็นคนชอบทำงานเยอะแต่ผมจิ้มไปหกตัวเองเสมอว่าทำอะไรก็ได้แต่ร้อยแปดพันอย่างตอนท้ายสุดอย่าลืมให้คนรอดกันแล้วกันบางทีเราสาละวนกันเลยเยอะไปหมดเลยแล้วตอนท้ายแล้วตกลงมารอดกี่คน,นนั่นคือสำคัญมาก <laughs> <laughs> ความคิดเบื้องต้นพระเจ้าคือมาเพื่อจะพาคนรอดเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับกิจกรรมท่านทำเยอะแยะเป็นร้อยร้อยร้อย้อชั่วโมงถามคำถามหนึ่งเสมอ มันพาคนรอดไหมและแน่นอนพมพีตรนบอกว่าสถาปนาเธอแดงมีความหนักแน่นมั่นคงไม่เพียงแต่รอดแต่สร้างเขาด้วยซึ่งนี่เป็นสิ่งที่คิจักกำลังคุยกันเสมอเรื่องการสร้างสาวกผมอยากขอให้พี่น้องนั้นมีสิ่งนี้ในชีวิตอย่างแท้จริงส,สิ่งสุดท้ายคริจกักมีความชื่นชมินด,ดีครับพมพีได้พูดไว้บอกว่าคริสจักรมีความชื่นชมด,ดีข้อเจ็บอกว่านักร้องและนักเต้นลำกล่าวกันว่าน้ําพูทั้งสิ้นของเราอยู่ในเธอมีการร้องเพลงมีการเต้นลำ มีการร้องเพลงมีการเต้นลําน้ําพุเป็นสัญลักษณ์ของความชื่นชมดีในพระมีเสมอมาพี่น้องครับพระเจ้าอยากให้เราอยู่ในโบสถ์อย่างมีความสุขเหนไหมมครับพี่น้องครับผมไม่มั่นใจว่าทุกคนอยู่ในโบสถ์อย่างมีความสุขไหมเนี่ยไล่มาทีละข้อ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 ,ขอ,ขอ,ขอตอนปิดท้ายมาคือจักอยากให้เรามีความชื่นชมยินดีที่อยู่ที่นี่อิสยาห์บทที่สามสิบห้าข้อสิบบอกว่าผู้ที่รับการไถ่แล้วของพระเจ้าจะกลับ แล้วยังสิอโยนด้วยร้องเพลงมีความชื่นบานเป็นนิดบนศีรษะของเขาทั้งหลายเขาจะรับความชื่นบานและความยินดีพี่น้องครับที่นี่เป็นที่แห่งความชื่นชมยินดีชื่นชมยินดีในความรอดผมไม่รู้พี่น้องคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรทุกครั้งผมคิดว่าเมื่อนึกขึ้นได้ว่าเรารอดแล้วมันมันเป็นความรู้สึกที่ดีใจมากๆผมเห็นคนมากมายตกทุกข์ยากในโลกนี้นรกบึงไฟคงน่ากลัวกว่านี้เยอะการที่รู้สึกว่าเรานั้นได้ผ่านเส้นนั้นมา มันเป็นอะไรที่รู้สึกดีพี่น้องครับคนหลายคนอยู่ในคริสจักรเนี่ยบนกระทุกทุกเรื่องนะครับบน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 บวบน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 ให้นบ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 นอนบ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 นนบ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 านบน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 นน และมีความหนักแน่นในเรื่องนี้เสมอเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับอยากเคยชินกับความรอดที่เรามีให้เรามีชีวิต world, ที่มีความสุขในชีวิตคริสตจักรอยู่ทุกๆวันไม่อยากให้เรา water, มีความสึกว่าช leak, ีวิตคริสตจักรน่าเบื่อจําเจซ้ำซากมันก็เหมือนเดิมแหละพี่น้องก็เปลี่ยนความคิดสิครับพระเจ้าก็เหมือนเดิมตลอดไปเป็นนิดนะครับพี่น้องพี่น้องครับท่านจะอะไรใหม่ล่ะครับพระเจ้าก็เหมือนเดิมตลอดไป่ิดในความเหมือนเดิมของพระองค์มีอะไรให้เราค้นหาอยู่เสมอนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้พี่น้อง พี่้องครับผมอยากให้ี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นผมขอปิดท้ายด้วยพระผีในตอนนี้อิสยาห์บทที่สองข้อสามข้อผี่ตอนนี้น้นได้สรุปใจความของคําเทศนี้อย่างดีนะครับและชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากจะมากล่าวว่ามาเถิดให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระเจ้ายังภูเขาเวสิโยเนี่ยยังพระนิเวศแห่งพระเจ้าของยาโคบก็คือคึ้จักเพื่อพระองค์จะทรงสอนที่นี่เป็นที่แห่งการสอน มาฟังความคิดพระเจ้าสอนวิถีของพระองค์แก่เราและเพื่อเราจะเดินเราตอบสนองในมรรคาของพระองค์เพราะว่าพระธรรมจะออกมาจากสิโยนและพระรจนะของพระเจ้าจะออกมาจากเยรูซาเล็มพี่น้องครับนี่คือคือจากพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เราเทศนากันอยู่ทุกวันอาทิตย์ขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตพวกเราทุกคนเอเมนไหมครับพี่น้องครับเราไปฐานด้วยกัน